เราก็จะมารีวิวสกูชชี่นี่เลยนะคะสกูชชี่ที่เรามารีวิวนะก็จะมีวินนี่นะคะแล้วก็เป็นแกะน้อยตัวนี้เนาะก็เราไปเริ่มรู้จักชื่อแรกเลยดีกว่าปิ๊งชื่อแรกนะคะเราก็จะมารีวิวแกะนี่ดีกว่าแกะใส่มงกุฎเนาะก็เราไปเริ่มดูกันเลยอันนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะคะแพ็กเกจของเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนี่เลยนะคะก็มีดาวแบบมีเมฆน่ารักน่ารักนะต่อไปเราไปดูตัวสกูชี่กันปริ้งตัวสกูชี่นะคะก็จะเป็นแกะแบบนี้เลยนะก็เป็นสตรอเบอรี่นะสองสีแบบนี้นะคะเป็นแกะในลักษณะเรามาบีบเลยนุ่มสโลนะมีลายเส้นล่างๆนะคะอุ้ยจะมองไม่ค่อยเห็นมาอาจจะไม่ค่อยโฟกัสโอเคเห็นแล้วเนาะก็อันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะนี่ฟินมากแบบนุ่มซาโรนะคะเราไปดูชิ้นต่อไปเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าชิ้นต่อไปอันนี้เป็นสกูชี่นะคะลินนี่ที่ซื้อมาจากร้านพี่หลิงเนาะเดี๋ยวเราไปแกะเลยดีกว่าต้องใช้กรรไกรนะคะนี่ยี่ห้อนี้เลยนะนี่นะคะมิสสวีเดโคก็นี่ติดต่อได้ตรงนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยหรือว่าร้านวาโพนี่2ก็มีขายไอ้ร้านพี่หลิงก็มีขายนะตรงสยามนะคะสยามสแควร์โอ้ยแกะไม่ออกอีกแล้วต้องปรับตรงนี้ไปแล้วกันเนาะเอาประมาณเท่านี้แล้วกันนะคะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตัวช้างกันเลยดีกว่าตัวก่อนที่เราจะดูตัวช้างเราไปดูแพ็กเกจกันก่อนแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเป็นรินนี่ก็มีกล้วยมีช้างมีดอกไม้นะตกแต่งก็มีประมาณนี้มีกล้วยตรงด้านหลังนะคะเราไปดูตัวสกูชี่เลยปิ้งตัวสกูชี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นช้างนะคะอย่างนี้ก็ตัวช้างนะคะจะมีงวงเป็ดหูเขาก็จะเป็นสีแดงผมเขาเป็นแดงนะแดงมีตาสีดำนะคะแล้วก็เล็บเป็นสีดำแล้วหลังนะก็มีปีกนะคะปีกเป็นสีแดงหางเขาก็เป็นสีแดงนะก็มีตรงนี้นะคะก็นี่มีลายเส้นนี่นะคะลายเส้นก็อุ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับตัวช้างตัวนี้เดี๋ยวเราไปบีบกันเลยตัวช้างตัวนี้นะคะก็นิ่มสโลว์สุดๆเลยเนาะน่ารักมากนุ่มสโลว์วิ้งวิ้งน่ารักเดี๋ยวเราไปดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิวเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่นะคะคือชิ้นที่เราจะรีวิวเพิ่มเนาะเป็นชิ้นนี้เลยเป็นซาลาเปานะคะนี่เป็นซาลาเปาสีเหลืองเนาะนี่นะคะของไอ้บลูมหรือเปล่าอันนี้ของอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่ของไอ้บลูมค่ะของนี่นะไม่รู้เหมือนกันของอะไรเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันก่อนเลยโอเคนี่นะคะจะเป็นแพ็กเกจของเขาเนาะเป็นโฮก้านิคุแมนนะนี่นะคะแพ็กเกจเขาก็สกูชี่เจแปนดูนอตอีทเมคอินไชน่าสกูชี่เจแปนเป็นของสกูชี่เจแปนเนาะก็เราไปดูตัวสกูชี่กันตัวสกูชี่นะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มีปอร์เช่ด้วย
นี่เลยนะคะก่อนเราไปบีบเลยอันนี้ไม่มีลายเส้นเนาะเดี๋ยวเราไปบีบกันเลยโอ้โหอันนี้จะนุ่มสโลว์มากๆเลยนะคะสโลว์มากนี่นะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับตัวซาลาเปาสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วกับการรีวิว3ตัวนี้นะ3สิ่งนี้แต่ว่าเราจะมารีวิวสิ่งนึงเพิ่มนะคะสิ่งนี้ชื่อว่ามาร์ชเมลโล่และบินนะอันนี้เราทำแพ็กเกจให้นะคะก็เดี๋ยวเราไปบีบกันเลยนุ่มสโลนะน่ารักมากเลยกระต่ายน้อยเราชอบมากเลยนะคะตัวนี้กินหอมด้วยนะเราก็โอเคจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวตัว4อย่างนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย